แห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตเนื่องจากตอนนี้เลือดคงคลังนั้นลดน้อยลงจนไม่เพียงพอต่อการเบิกเลือดของโรงพยาบาลทั่วประเทศจนทำให้ผู้ป่วยหลายรายต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไปค่ะโดยนายแพทย์ชัยเวชนุชประยูนผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาปริมาณเลือดสำรองในคลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆเนื่องจากมีผู้บริจาคลดน้อยลงจนส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆโดยเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆหลายแห่งที่ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดรวมทั้งผู้ป่วยเด็กโรคเลือดที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า160แห่งขอเบิกเลือดมายังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเฉลี่ยอยู่ที่ 2,600 ถึง 3,000 ยูนิตต่อวันแต่สามารถจ่ายให้ได้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,600 ถึง 2,000 ยูนิตต่อวันเท่านั้นค่ะจึงขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสาขาบริการโลหิต6แห่งในกรุงเทพมหานครและภาคบริการโลหิตและงานบริการโลหิต13แห่งทั่วประเทศและเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรปีที่6วันที่24ตุลาคมนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยยังได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอุทิศถวายพระกุศลด้วยตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 19:30 น.และในส่วนภูมิภาคได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศโดยผู้บริจาคโลหิตทุกท่านจะได้รับพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเป็นที่ระลึกค่ะ